สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Backpack 341อีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้มีของมาให้ดู3-4ชิ้นเนาะก็เป็นของที่ก็คือเราพรีสเปนมาจาก Shop Hermes นะคะเพื่อที่จะให้ได้กระเป๋าอีกใบหนึ่งภายในปีนี้เนาะแล้วก็เท่ากับคือไปย้อนดูวิดีโอเก่าเนาะก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเราไม่เคยบอกชื่อทุกคนเลยเนาะว่าเราชื่ออะไรชื่ออีทนะคะก็จริงๆถ้าอยากเห็นหน้ากันไปดูใน Instagram ได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ Instagram ไว้ข้างล่างเนาะก็จะเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะแต่ว่าพอดีเวลาถ่ายวิดีโอลง YouTube เนี่ยบางทีก็ขี้เกียจแต่งตัวขี้เกียจแต่งหน้าขี้เกียจหลายอย่างเนาะก็เลยไม่ได้โชว์หน้าโชว์ตากันในวิดีโอนะคะแต่ว่าถ้าเห็นอยากเห็นหน้ากันก็ไปดูเนาะใน IG นะคะก็วันนี้มี2ถุงนะคะแล้วก็มีทั้งรองเท้าและมีกระเป๋าด้วยนะก็จะให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคก็อย่างแรกเลยก็คือไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เพื่อนพอดีเพื่อนอยากได้กระเป๋าของ Hermes ซึ่งเคยพาเขาไปซื้อแล้วครั้งหนึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเขาได้เป็น Lindy 26 Go on Go นะคะก็คราวนี้จริงๆเขาอยากได้ Constant to Go แต่ว่ามันไม่มีในร้านนะคะก็เลยได้อีกใบหนึ่งได้อีกใบหนึ่งเป็น Mini Evelyn ซึ่งน่ารักสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งเพื่อนน่ะแบบซื้อของน้อยมากแต่ว่าไม่รู้ว่า SA เกรงใจเราหรือเปล่าเพราะว่าเราขอเราถามให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยโอเคขายให้นะคะแต่ว่าเพื่อนคือซื้อแค่ลิปสติกแค่อันเดียวเนาะทีนี้เป็นของเราก็คือเราได้อะไรมาบ้างเนาะก็เอาของเล็กๆก่อนนะคะอันนี้เป็นการกลับเข้าช็อปครั้งที่3หลังจากที่เราได้เบอร์กินมาเดือนเมษานะคะก็เท่ากับว่าเราเข้าไปทุกเดือนเนาะก็จะมีพฤษภาเข้าไปครั้งหนึ่งมิถุนาครั้งหนึ่งแล้วก็กรกฎาครั้งหนึ่งนี่คือครั้งล่าสุดกรกฎาเนาะก็อาทิตย์ที่แล้วเข้าไปนะคะเหมือนจะเป็นวันพฤหัสมั้งใช่พฤหัสที่แล้วโอเคก็ ก็คือเนื่องจากว่าชอบแฮนด์ครีมตัวนี้นะคะก็เลยไปเอามาอีกเพราะว่าเก่าก็คือใช้หมดแล้วเนาะก็เลยไหนๆก็เข้าไปแล้วก็เลยซื้อมาอีกครั้งนึงคือชอบที่เขาไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะทาก่อนนอนตื่นเช้ามาก็รู้สึกว่ามือนุ่มขึ้นนะนะคะแล้วก็เราว่าใช้ได้คุณภาพค่อนข้างดีนะแต่ว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันอาจจะมีแบรนด์อื่นที่ดีเทียบเท่ากันแต่ราคาที่ถูกกว่าก็มีเนาะก็อันนั้นก็แล้วแต่พิจารณากันนะคะพอดีว่าในเมื่อเราซื้อ Hermes อยู่แล้วก็เลยซื้อต่อไปนะคะก็คงใช้ไปเรื่อยๆแหละอันเนี้ยนะอันที่2ก็จะเป็นครีมอาบน้ำอันนี้เคยซื้อแล้วเมื่อสักเดือนก่อนมั้งคะแล้วก็หอมดีนะวันไหนรู้สึกเหนื่อยๆอาบแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมันจะเป็นกลิ่นเหมือนซีตรัสผสมใบชาประมาณนั้นแล้วก็ดีอะค่ะชอบนะลูกชายชอบลูกชายบอกว่ามาม่าหอมตอนที่ใช้อันนี้เนาะก็เลยใช้ต่อนะคะเดี๋ยวแก่แล้วกันเนาะเพราะว่ายังไงก็แก่อยู่แล้วแต่จริงๆก็เคยแกะมาแล้วแหละฮุบเอาเผื่อใครอยากรู้ว่ามันเป็นสีอะไรอะไรเงี้ยถ้าใครแบบช็อป Hermes ซื้อของ Hermes อยู่เนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรตัวนี้ก็ดีนะมันเป็นโคโลน Hermes มันเป็นคือแบบน้ำผสมโคโลนของ Hermes แล้วก็ผิวก็ไม่แห้งด้วยนะคะคือเราเป็นคนที่ผิวแห้งมากชัดเจนแล้วก็ไม่แห้งถือว่าใช้ได้นะดีอยู่ค่ะก็แนะนำหอมดีค่ะโอเค2ชิ้นนี้นะคะก็จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวมาโยบิน
ครีมอาบน้ำโอเค75 เหรียญโอ้ครีมทามือถือว่าแพงมากนะ200 เหรียญครีมทามืออันเนี้ยรู้ไหมคะว่าเท่าไหร่เป็นทันไทย 5,000 บาทนะนี่ครีมทามือโอ้ได้ละโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเนาะก็ถ้ายังซื้อมันไม่เนาะนะก็ถือว่าใช้ดีใช้ดีก็ยังโอเคอยู่ค่ะแล้วก็มีอีกชิ้นนึงตอนนี้ตาแลกเปลี่ยนประมาณอยู่ที่$1 สิงคโปร์เป็นประมาณ25 บาทไทยนะโอเคมีอันนี้อันนึงซึ่งจริงๆแล้วเป็นของที่อยากได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ส่งให้ SA ดูแล้วมันไม่มีพอดีว่าเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเข้าไปมันมีก็เลยได้นะโอเคไหนก็เป็นอันนี้เป็นผ้าพันคอนะคะจริงๆแล้วเป็นคอลเลคชันของผู้ชายนะมันจะเป็นสีเทาแล้วก็เป็นสีน้ำเงินหลายๆเฉดนะคะแล้วก็แต่มันน่ารักมากเลยแล้วก็นุ่มมากด้วยนะลายมันจะเป็นลายเขาเรียกว่าอะไรแบ็กชามของ Hermes นะคะก็หลายดีไซน์ที่เป็นแบ็กชามของ Hermes เนาะเดี๋ยวจะขึ้นรูปที่มันมีในเว็บไซต์ให้ดูนะคะประมาณไซส์63x180นะคะเป็นเรคแทงกูล่าเป็นสีพื้นผ้าเนาะนุ่มมากแล้วก็เป็นแคชเมียร์ผสมกับเป็นแคชเมียร์70ผสมซิล30มันทำให้คือมันไม่ได้อุ่นไปแล้วก็ไม่ได้บางไปเนาะกำลังเนี่ยความกำลังดีอ่ะมันแล้วก็ให้สัมผัสที่ดีมากๆเลยนะคืออันเนี้ยถ้าใครมองหาผ้าพันคอที่คุณภาพดีมีความไม่อุ่นไปไม่บางไปอันนี้เราแนะนำเลยคือแบบดีมากๆนะคะดีมากๆเลยนุ่มนะเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปดูให้ดูนะว่าถ้ากางแล้วมันเป็นยังไงนะคะพอดีตรงนี้มันกางยากเนาะก็ราคาของอันนี้อยู่ที่พอดีเราเลือกคอที่เป็นคอของผู้ชายเพราะว่ามันจะได้สีที่มันค่อนข้างเรียบกว่าลายมันก็จะไม่วุ่นวายเท่าของผู้หญิงของผู้หญิงบางทีมันค่อนข้างมีลายเยอะแล้วก็เวลาเราใส่ชุดกับเราใส่กับเสื้อผ้าที่มันแบบมีลายอยู่แล้วอะค่ะรู้สึกเหมือนมันตีกันไปหมดเลยเนาะก็เลยซื้ออันนี้ของผู้ชายเพราะว่าสวยชอบนะสีก็นูโชดีด้วยนะคะเข้ากับหลายชุดได้โอเคผ้าผืนนั้นราคา1,350นะคูณ25เข้าไปนะคะก็เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นขี้เกียจคิดตอนนี้เนาะเดี๋ยวหาเครื่องคิดเลขเขาจะใส่หน้าจอให้นะคะก็ประมาณนี้บินนี้3ชิ้นเป็นเงินทั้งหมด 1,623 เหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์โอเคนี่คือวันพฤหัสที่แล้วนะแล้วก็น้องใส่อันนี้มาให้โอ้เป็น Lush Hermes เป็นน่าจะเป็นสีใหม่โอ้มี Rouge Arch ด้วยนะแล้วก็ Rose Blue yeah Blue Red ไม่รู้ก็ประมาณนั้นนะคะเป็นสีแดงเข้มกับเป็นสีออกชมพูตุ่นๆตรงนี้ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นของเล็กๆน้อยๆที่เขาให้มาเนี้ยก็มักจะใส่เวลาเดินทางใส่ไปในกระเป๋าอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เราไม่ต้องแบบเอาลิปสติกอะไรไปเยอะโอเคตรงนี้หมดแล้วนะคะก็ถุงถัดไปขึ้นไปเมื่อกี้นี้เองเมื่อเช้าพอดีตอนกลางคืนวันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันที่25มั้ง
25 กรกฎาใช่ไหมวันอังคารนะคะเมื่อคืนวันจันทร์ก็เห็นเจ้าของสีนี้เนาะอยู่บนเว็บไซต์แล้วก็เลยแคปส่งหน้าจอไปให้ SA ตอนประมาณ2 ทุ่มเช้านี้เขาก็ตอบกลับมาว่าจะเอาไซส์อะไรแสดงว่ามีของก็เลยโอเคบอกว่าไซส์37เขาก็เอามาให้เนาะบอกไซส์นี้ทุกคนก็คงรู้แล้วแหละว่ามันคือไม่ทำมันกล่องอะไรเงี้ยนี่คือรองเท้านะคะตอนแรกไม่เคยคิดว่าจะซื้อเลยเพราะว่ารู้สึกว่ารองเท้าเยอะมากแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้มันก็คือท้องประมาณเกือบ8 เดือนแล้วเนาะที่นั่งนะพูดไปสักพักก็เหนื่อยแล้วนะคะพอ8 เดือนเนี่ยบางครั้งเท้ามันก็จะบวมแล้วก็รองเท้าที่มีส่วนใหญ่ก็คือแน่นมากก็เลยไหนๆก็คนบอกว่านี่ดีจริงๆแล้วเราก็เคยลองแล้วก็ซื้อให้เพื่อนไปแล้ว1 คู่ภายใต้ชื่อเราเนาะก็น่าจะเคยแกะไปแล้วเมื่อครบรอบที่แล้วนะคะก็วันนี้มาอีกคู่หนึ่งนะมาดูแต่อันนี้บอกเลยทุกคนมันพิเศษจริงๆมันพิเศษมากอ๋อให้ดูริบเบิ้ลของรอบนี้ด้วยนะนี่มันเขียนว่าทุกคนมันเขียนว่า Acmes 2023นะคะแล้วก็มี2023ที่เป็นมาที่เป็นเหมือนเป็นแฟลกเป็นธงข้างหลังม้าแล้วก็เขียนว่าอะไรไม่รู้อะAstonizing อะไรไม่รู้จริงๆแล้วอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกมองไม่เห็น Astonis แล้วก็อะไรน้อง H ตรงเนี้ยคือมองไม่ออกว่ามันเป็นตัวอะไรเนาะก็ไม่เป็นไรจ้ะแต่ว่าเพิ่งรู้ว่ามันนี่มันเป็นริบเบิ้นปี2023นี่โอเคมาดูของอันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันคือรองเท้าคู่นี้พิเศษนะจะบอกให้ทุกคนถ้าใครหาได้นะถือว่าเก่งใช่ไหมเพราะว่าของเพิ่งเข้าเช้านี้แล้วเราก็เอาไปเอาตอน11 โมงเช้าอย่างเร็วมากก่อนที่จะไปรับลูกแล้วมันก็ยากมากด้วยแล้วมันก็มีความพิเศษเพราะว่าตะดันมันน่ารักนะเป็นสีดำเป็นหนังเรียบหนังคับเรียบนะคะแล้วก็อันนี้ไซส์37เนาะที่เขาเก๋ก็คือว่านี่เขาปักลายนะปักลายตรงนี้แล้วก็มีดาวปักดาวด้วย3 ดวงนะคะอันนี้ก็จะราคาแพงกว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวธรรมดานิดนึงเนาะแต่ก็อุ๊ยมันน่ารักอ่ะโอ๊ยเห็นแล้วแบบว่าตอนแรกคือไม่เอาละรองเท้าอันนี้ไม่เอาแต่เจอแล้วเฮ้ยมันน่ารักจังเลยอ่ะมีดาวด้วยแล้วก็สีขาวดำก็คือเข้ากับกระเป๋าได้ก็เรียกว่าอะไรนะทุกสีเนาะช่วงนี้ก็เริ่มชอบกระเป๋าที่มันมีสีมากขึ้นเนาะถ้าเกิดใครดูวิดีโอปีที่แล้วที่ทำแบ็คคอลเลกชันใช่ไหมจะสังเกตว่าเรามีกระเป๋าสีดำเยอะมากๆเลยนะแต่ตอนนี้ขายไปเกือบหมดแล้วเราจะมาสรุปให้ดูให้ฟังอีกครั้งนึงว่าขายกระเป๋าอะไรไปบ้างนะทุกคนแล้วว่าทำไมถึงเลือกขายใบนั้นๆนะคะก็ตอนนี้ก็เลยมีกระเป๋าที่เป็นสีมากขึ้นไม่งั้นมันก็น่าเบื่อเนาะแต่พอเรามีกระเป๋าสีเงี้ยเราก็ใส่กับรองเท้าที่มันเป็นแบบนูทูแบบนี้นะคะก็มันก็จะเข้ากันง่ายหน่อยนึงนะก็จะได้ใส่กับได้หลายแบบก็โอเคอันนี้เป็นไซส์37นะครับไซส์37นะครับ
ก็ทุกคนคงรู้แหละมันแป๊กๆตรงนี้เนาะก็คือมันวางไปนี่นะคะแต่มันก็กว้างดีด้วยเนาะเวลาที่เท้าคนท้องบวมอ่ะมันก็จะไม่แน่นนะคะมันกว้างมากเลยตรงเนี้ยก็เลยได้มาอย่างรวดเร็วมากเลยสั่งกลางคืนเช้าได้เลย SA คือแบบว่าสุดสุดสุดดีสุดสุดทุกคนมองหรือแบบมีคนอื่นอยู่ในร้านใช่ไหมเขาก็แบบลองคู่อื่นเขาก็ลองอื่นกันอันนี้มันไม่ได้โชว์ด้วยนะแล้วพอเขาเห็นเราเอามาลองใช่ไหมก็มองเขามองกันใหญ่เลยว่ายังไงมันมีอีกอันนึงมันมีที่เข้ามาด้วยกันมันมีอีกอันนึงเป็นเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูมันเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็เป็นหนังกลับสีน้ำเงินเข้มกับสีม่วงข้างหน้าเป็นสีน้ำเงินเข้มๆข้างหลังเป็นตรงนี้เป็นสีม่วงม่วงแบบม่วงเข้มๆเลยอะค่ะซึ่งเราว่ามันแอบใส่ยากมันแอบแต่งตัวยากไม่เหมือนอันนี้เนาะตาดน่ารักมากเดี๋ยวจะขึ้นรูปที่ลองในร้านให้ดูนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ใส่เสาร์อาทิตย์นะโอเคเหอมากเลยตอนนี้เหอรองเท้ามีรองเท้าเต็มบ้านแล้วแต่เดี๋ยวต้องเก็บคู่ไหนที่แบบมันไม่ได้ใส่จริงๆอะไรเงี้ยก็ต้องเก็บไปบ้างแล้วล่ะเดี๋ยวสามีจับได้ว่ามีรองเท้าเยอะนะคะก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นคู่โปรดอีกอันนึงเนาะแล้วก็หลังจากนั้นถัดไปอีกก็คืออันนี้ก็คือซื้อจากในร้านอ่ะเดี๋ยวบอกราคาก่อนนะอันนี้ก็จะแพงกว่าคู่ทั่วไปนิดนึงนะคะคู่ทั่วไปมันเป็นประมาณ 1,000 เหรียญมั้งหรือ 1,100 เหรียญมั้งคะอันนี้จะแพงกว่าแต่ว่าแพงกว่าไม่กี่พันบาทนะคะเดี๋ยวก็ดูพิเศษขึ้นมาเลยนะอันนี้ราคา 1,300 เหรียญ นะคะต้องคูณ25เข้าไปเนาะค่ะก็ประมาณนั้นนะแต่ว่าเรามองว่าถ้ารองเท้าที่คุณภาพดีแล้วเราใส่ได้ยาวๆดูแลดีๆเนี่ยมันจะใส่ได้เป็น10ปีเนาะก็คิดว่าคุ้มอยู่นะคะก็สรุป3ครั้งที่เข้าช็อป Hermes ไปเนาะ2ครั้งแรกเนี่ยรวมยอดที่ซื้อไปประมาณ 6,000 เหรียญ นะคะแล้วก็วันนี้อีกประมาณ 3,000 เหรียญก็ประมาณ 9,000 เหรียญแล้วนะที่เรา pre-spending ไปสำหรับกระเป๋าใบที่รออยู่นะคะก็วันนี้ SA ถามอีกครั้งนึงว่ากำหนดคลอดเมื่อไหร่เราก็บอกว่าประมาณสิ้นกันยาก็เราขอให้ได้กระเป๋าก่อนคลอดเนาะทีนี้ SA ก็เขาก็อยากให้ได้ก่อนคลอดนะแต่ว่าคือเขารู้ว่าสเปคที่เราอยากได้มันกำลังมีเข้ามาแต่เขาระบุไม่ได้ว่ามันจะมาวันไหนก็เลยตอบกันไม่ได้เป๊ะๆว่าจะได้เมื่อไหร่แต่คิดว่านะคะน่าจะเป็นปีนี้แหละเนาะอีกอันหนึ่งที่เราซื้อมานะคะแต่อันนี้ซื้อจากออนไลน์ของ Hermes เว็บไซต์นะก็พอดีอาทิตย์กว่าแล้วเนาะก็เกือบ2อาทิตย์แล้วแหละก็เข้าไปในเว็บไซต์นะคะแล้วก็ตอนเย็นก่อนทานอาหารเย็นนะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็กดเข้าไปดูปรากฏว่ามันมีของชิ้นนี้พอปขึ้นมาแล้วก็แอดเข้าคาร์ทแล้วมันก็ไม่ได้เพราะว่ามีคนซื้อไปแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็นั่งดูของอย่างอื่นนะคะในเว็บว่ามีอะไรใหม่ที่เราอยากจะได้จาก SA เนาะก็พอดีว่าก็กดไปกดมาแล้วก็กดกลับมาดูที่เดิมของชิ้นเดิมมันก็ขึ้นมาอีกเราก็เลยลองแอดเข้าคาร์ดดูปรากฏมันแอดได้เราก็เช็คเอาท์นะคะแต่ว่าตอนจ่ายตังค์อ่ะบัตรเครดิตน่ะมันคือเราอ่ะไปเซตบัตรเครดิตให้เวลาซื้อของออนไลน์อ่ะมันต้องไป
ขาเรียกเหมือนเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นนะคะคือเราต้องไปวอลิเดตโทเค็นในแอปของตัวธนาคารอีกทีนึงซึ่งมันจะใช้เวลาแบบหลายนาทีกว่ามันจะทำเสร็จนะเราก็เลยเช็คเอาท์ไม่ได้ของมันก็ปิวออกไปอีกก็เลยแบบโอเคคง2ครั้งแล้วคงไม่ได้แล้วแหละก็เลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไปดูของอย่างอื่นสักแป๊บนึงก็กลับมาดูของชิ้นเดิมอีกปรากฏว่ามันมีอีกแค่รอบที่3ต้องใส่มันจะยอมเราแล้วก็เลยแอดเข้าคาร์ดแล้วคราวนี้ก็ได้เราก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เลยลองรู้แล้วแหละว่าบัตรที่เป็นบัตรสิงคโปร์มันต้องใช้อีกหลายนาทีแน่เลยกว่าเราจะวอลิเดตผ่านใช่ไหมเราก็เลยต้องเอาบัตรไทยมาลูดก่อนซึ่งจริงๆแล้วว่ามันแบบไม่ดีเลยนะเพราะว่าพอไปลูดบัตรไทยอ่ะตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนของบัตรเครดิตมันค่อนข้างสูงไงกระเป๋าใบนี้มันก็เลยทำให้พอเราต้องจ่ายบัตรไทยใช่ป่ะมันก็เลยจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็ไม่นิดนะเป็นหมื่นเหมือนกันนะแต่ก็โอเคเพราะว่าน้องก็คือน่ารักมากนะเดี๋ยวให้ดูมันอยู่ในทางนี้ถ้าทุกคนเห็นก็คงจะรู้แล้วน้องมันคืออะไรจริงๆอ่ะไม่เคยคิดจะซื้อเลยแหละหนูไม่ใช่ว่าไม่เคยคิดจะซื้อคิดจะซื้อแต่ลังเลเพราะว่าเรามีของที่ใกล้เคียงกันแล้วแต่ว่าอันนี้เราแกะแล้วเนาะอยู่นี่เลยตะดุ้มนี่มันเป็นสีJean de Naples นะคะมันเป็นสีเหลืองที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรนะไม่สว่างมากแต่ก็ไม่หม่นมากบางครั้งมันจะมีอันที่ค่อนข้างหิดชวนออมเบรอันนั้นมันจะเข้มกว่านี้มันจะออกมาสตาร์ทกว่านี้แต่เนี้ยมันจะเหลืองกว่านั้นแต่ว่าไม่สว่างเท่าสีไลน์นะคะสำหรับเราอ่ะเป็นเหลืองที่เราชอบมากๆเลยนะแล้วก็มันเป็นอะไหล่สีทองเห็นปะอันนี้เราติดสติกเกอร์กันรอยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าใครมีคอนสตองหรือว่าเคยเห็นคอนสตองมือสองอ่ะที่เขาลอกสติกเกอร์ออกแล้วเราเขาไม่ได้แปะกันรอยก่อนใช้อ่ะคือฮาร์ดแวร์มันแบบสแครปหนักมากนะที่ลังเลแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ลังเลว่าเอ๊ะเราจะเก็บไว้หรืออะไรอย่างงี้ดีไหมนะเพราะว่าคือถ้าทุกคนเคยเห็นนะตอนที่ก่อนที่เราจะซื้อเบอร์กินมาเนาะเราได้อันนี้จากบูติกมาก็คือเป็น Candy to Go สีแดงเข้มๆนะคะสี Lush Granite เนาะแล้วเราความรู้สึกว่ามันคล้ายกันแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะมันแค่คล้ายเฉยๆแต่จริงๆแล้วเขาไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นข้างหน้าเห็นไหมมันจะเป็นเบอร์อันนี้มันจะเป็นเคลลี่นั้นจะเป็นคอนซองใช่ไหมข้างหลังเขาไม่มีพ็อกเก็ตแต่ว่าคอนซองมีพ็อกเก็ตนี่แบบนี้เนาะใส่โทรศัพท์เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็สายความยาวเท่ากันอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะไหนๆก็แกะแล้วเนาะก็เทียบให้ดูเลยคอนสตองเนี่ยเขาจะหนากว่าเดี๋ยวนะสายก็คือวุ่นวายมากจ้ะเดี๋ยวโอเคคอนสตองเขาจะมีความหนากว่าแล้วก็สูงกว่าด้วยค่ะเนาะแล้วก็ไปดูเนาะตัวคอนสตองก็คือเปิดเหมือนตัวกระเป๋าคอนสตองทั่วไปนะคะก็คือเปิดแบบนี้จะมีแผ่นรองเฟลรองกันรอยมาให้นะคะอันนี้สติกเกอร์เราแปะหมดแล้วเนาะก็ใช้ได้เลยข้างในนะคะเขาจะเป็นหนังตรงนี้เข้าใจว่าเป็นสวิปเพราะว่าเป็นหนังเรียบและนุ่มมากนะคะเป็นหนังสวิปบุในนะแล้วก็มีซิปตัวซิปพ็อกเก็ตตรงนี้เป็นเอฟซัมนะคะกระเป๋าของเราเป็นเอฟซัมนะแล้วก็มีช่องยาวด้านหลังช่องยาว1ช่องถัดข้างหน้าช่องยาวก็เป็นช่องยาวอีก1ช่องนะคะแล้วก็เป็นช่องใส่บัตรอีก
ข้างละ3ก็เป็น6นะคะ6เท่ากับอันนี้เป็น7เท่ากับเป็น8เนาะเป็น8ช่องแล้วก็เป็นช่องซิปนี่ซิปเขาก็ไม่เหมือนเคลลี่นะซิปเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ที่ N ของซิปก็จะเป็นตัว H เหมือนกันมันมองออกไหมมันสะท้อนแสงมากเลยนะคะเป็นตัว H เนาะข้างในซิปเป็นเอฟซัมนะคะตัวซิปตรงนี้เป็นเอฟซัมแล้วก็นอกจากนั้นมี8ช่องช่องซิปเป็น9ช่องแล้วนะช่องด้านหน้าตรงนี้มีอีก1ช่องอุ๊ยมีสติ๊กเกอร์เก่าหลุดแปะอยู่โอเคข้างหน้าตรงนี้มีอีก1ช่องเป็นกี่ช่องแล้วนะ6 7 8 9อันนี้เป็น10นะคะ10ข้างหลังอีกเป็น11เลยนะเป็น11พ็อกเก็ตย่อยๆๆๆแล้วก็ค่อนข้างจุอยู่นะคะจุดีใช้ได้เลยทีเดียวใช้เป็นกระเป๋าไปข้างนอกกลางวันอะไรเงี้ยได้เลยนะก็เราสูง154ก็คือเดี๋ยวถ้ามีรูปจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าใช้แล้วมันเป็นประมาณไหนเนาะแล้วก็ใส่อะไรที่ไปข้างนอกได้บ้างเนาะทีนี้มาดูไอ้ตัวเคลลี่บ้างส่วนตัวชอบมากเลยนะกระเป๋าใบเล็กแล้วมันแบบมันมีสีสันอย่างเงี้ยเป็นเคลลี่เขาก็จะมีความยุ่งยากกับไอ้เจ้าแขนนี่ใช่ไหมจริงจริงถ้าเราใช้บ่อยๆแล้วก็มันก็ไม่ได้ยุ่งเลยหรอกก็ชินแหละก็แค่นี้มันก็คือหน้าแบบสวยๆเหมือนแบบเคลลี่นี่อันนี้ออกก่อนตัวเคลลี่ข้างหลังไม่มีพ็อกเก็ตอะไรเลยนะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรที่เป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยต้องใส่บัตรแนวตั้งนะทุกคน2ช่องข้างหน้า1 2 2ช่องข้างหลัง3 4แล้วก็ช่องตรงกลาง5ก็คือมีแค่นี้5ช่องแล้วก็เป็นช่องอันนี้ที่เอาไว้ใส่โทรศัพท์ได้นะคะตัวซิปเขาจะเป็นนี่เคลลี่ล็อกด้วยนะน่ารักอยู่นะคะแล้วก็เป็นตัว H ตรงนี้ที่ N นะแล้วก็ตัวข้างในเนี่ยมันบุด้วยเอฟซัมทั้งหมดนะคะไม่เหมือนตัวคอนซองที่มันจะบุด้วยตัวสวิปเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยตอนแรกมันเหมือนมันจะเหมือนกันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนเลยนะอันนี้จะใส่ของได้น้อยกว่าเยอะเลยนะคะแล้วก็แต่ถามว่าเขาเบาแล้วเขาเบากว่าด้วยนะข้อดีของนี้คือมันสลิมกว่าแล้วมันก็เบากว่าแล้วก็สมมติว่าเราทำงานอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ใช้เป็นกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ไปในกระเป๋าใบใหญ่พอเรากลางวันเราจะไปกินข้าวใช่ไหมก็หิ้วอันนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็ใส่โทรศัพท์เข้าไปข้างในได้เลยนะก็คือจบมีทิชชู่อะไรอย่างนั้นเนาะสวยนะคะน้องสวยนะก็ทึบนี่นะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็คือฟังก์ชันแบบนั้นก็ได้ใช้กลางวันหรือใช้เป็นกลางคืนเป็นครัชถอดใส่ออกเนาะเป็นครัชนะคะข้างในก็ใส่ของได้เยอะกว่าอันนี้นะใส่พวกอะไรไปได้อีกนะโทรศัพท์กระดาษทิชชู่กระดาษเปียกลิปสติกเนาะอะไรอีกอะแคชการ์ดอะไรพวกนี้เนาะก็จะสังเกตอันนี้มันหนักกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่ก็ประมาณนี้เนาะก็เลยอันนี้เหมือนสายมันจะยาวกว่านิดนึงด้วยนะแต่ว่าเข้าใจว่าโดยสเปคอะเขาจะเท่ากันแต่เนื่องจากว่าเอเมสเขาทำกระเป๋าแฮนด์เมดเนาะก็เลยมีความเขาเรียกว่าอะไรล่ะก็มีก็ตามงานแฮนด์เมดนะคะมันก็อาจจะไม่เป๊ะๆสักทีเดียวเนาะแล้วมันก็เลยแล้วความซองมันสูงกว่าด้วยมันก็เลยเหมือนจะตกต่ำกว่าตัวเคลลี่นิดนึงนะคะนี่เนาะสวยมากๆเลยนะเนี้ยเราว่าเข้ากับสีผิวคนไทยโดยทั่วไปได้ดีมากเลยค่ะก็เบื่อกระเป๋าที่เป็น
สีนูทรัลแล้วเนาะก็ถ้ามันมีกระเป๋าเล็กๆก็ใช้แบบนี้ก็น่ารักดีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอยากได้กระเป๋าสีเหลืองแต่ไม่กล้าลงทุนกับเบอร์กินหรือเคลลี่เพราะว่าราคามันสูงบวก pre-spending ใช่ไหมแต่ราคาของเขาเรียกว่าอะไรนะมูลค่าของมันจะตกถ้าเกิดมันเป็นสีที่มันแบบสีแบบนี้ถูกไหมทุกคนเข้าใจเราไหมนึกออกไหมมันไม่เหมือนกับเราซื้อสีนูทรัลซึ่งแบบวันข้างหน้ามูลค่ามันก็คือไม่ลงมากเออต้องพูดแบบนี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือเราไม่ได้แพลนที่จะมีกระเป๋าแบบเบอร์กินเคลลี่เยอะๆถูกไหมมันจะมีแค่แบบเออเต็มที่ก็อย่างละ2ใบอย่างละ3ใบอะไรเงี้ยมันก็เลยขอสงวนเพราะนั้นไว้สำหรับสีนูทรัลที่ใช้ง่ายแมทง่ายดีกว่านะคะประมาณนั้นนะโอเคมีอะไรอีกไหมที่ต้องให้ดูไม่มีละตรงนี้อ๋อแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำให้ดูอีกคลิปนึงนะคะเป็นแกะกล่องเหมือนกันเป็นแกะนาฬิกาที่ได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหมือนซื้อของบ่อยมากเลยเนาะแต่ว่านาฬิกาเรือนนั้นอ่ะจริงๆก็คือเพื่อนฝากซื้อแต่ที่ไทยมันซื้อยากเนาะก็เลยพอดี SA เขามีก็เลยไปเอามาให้เพื่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเดี๋ยวจะทำหาเวลาทำคลิปสรุปกระเป๋าที่ขายไปแล้วในปีนี้ซึ่งขายไปเยอะมากๆเลยนะแล้วก็จะบอกเหตุผลคร่าวๆด้วยว่าทำไมถึงขายทำไมถึงเลือกที่จะขายไปนั้นนะคะรอแป๊บนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็ต้องรับส่งลูกจากโรงเรียนด้วยนะก็เอาไว้วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกันใหม่ค่ะจะพยายามมาทำอยู่ได้อยู่นะเห็นไหมทุกคนจะพยายามมาทำคลิปให้ฟังบ่อยๆนะเผื่อใครหาไอเดียซื้อของจาก MS นะคะนี่แต่เราชอบนะเนี่ยแต่มันแพงมากเลยเนี่ยอ๋อลืมบอกว่าคอนสตองเขาก็แพงกว่าตัวเคลลี่ด้วยนะคะแพงกว่าประมาณน่าจะเกือบ 30,000 ได้นะค่ะอ๋อลืมบอกว่านี้เท่าไหร่อันนี้ซื้อมา 8,600 เหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์แพงมากเลยคอนเวิร์ตเป็นเงินไทยก็คูณ25ขึ้นไปนะคะถือว่าเป็นจริงๆแล้วเขาเป็น small leather goods นะถือว่าเป็น SLG ที่ราคาสูงมากโอเคค่ะงั้นก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าอยากเห็นหน้ากันไปดูใน IG เนาะบ๊ายบาย